ตอนนี้ก็พาท่านมาชมบรรยากาศก่อนที่หลวงตาบุญชื่นจะเดินทางทุดงปีนเปล่ามาถึงนะสามแยกปั๊มน้ำมันเชลนะครับก็มีพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับมากันเป็นแถวยาวเลยเดี๋ยวจะพาท่านไปชมนะครับแล้วมันจะกรอบกว่าตอนนี้ท่านเดินทางใกล้จะถึงณจุดนี้แล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณสักไม่ถึง1,000 เมตรนะครับก็จะเดินทางมาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดสามแยกปั๊มน้ำมันเชลนะครับได้โอกาสเอาเลย3 จุดผมเยอะเลยเนี่ย3 จุดอาตากลงไปตากแดดซอยกันตากแดดซอยกันเขาหูได้ยินกันบ้างไหม3 เจ็ดคนละมั้งฮะ3 เจ็ดยังล่ะจากแล้วโอ้กระว่าไปยืนสวนลานดิตอนนี้ถึงหอนาฬิกาแล้วเบิ่งเยอะเลยหอนาฬิกาแล้วประมาณนี้ก็แต่เวลายางก็บ่เกิน30 นาทีท่องอยู่ถึงนี่แล้วมั้งสวัสดีครับคนสวยขอใช้แล้วค่ะนี่แหละอยู่หอนาฬิกานี่ล่ะเนี่ยเพิ่นก็ยางเลี้ยวอยู่ด้วยบัดนี้ยางไว้บ่ยางไว้อยู่ยางตบหัวปั๊บพวกรถเพิ่นก็สิเก็บเอานี่น้ํากลเพิ่นบ่ได้มานั่นเฮาก็นั่งก้มลงเพิ่นก็ตบหัวยางไปเลยพวกเก็บเอาก็เก็บมาน้ํากลนี่ก็เดินทางใกล้แล้วหอดหอนาฬิกาแล้วหอนาฬิกากับที่พานโรงพยาบาลกับโดนเติบอีกอยู่เอาตายเนาะถามพวกนี้ให้ดีแล้วให้มันมาปราบโลกเด็ดแถวเงานะครับอย่างนี้ไปก็โดนเสิร์ฟว่าเดี๋ยวคนเขตอำเภอบ้านไทยเฮานะครับรอบที่เท่าไหร่ที่หันแต่อันมีคนมาส่งเขาไปแล้วถ้าเกตมองเศร้าโอ้โหนี่ป้ากำลังไปซื้อลาบงัวมากินอยู่เด้มีคนส่งเสบียงอาหารหรือบ่เออให้จากไหนอ่ะเออส่งเขาส่งน้ำกันเดี๋ยวไปลบก่อนได้ป้าปานมารับเสด็จป้าน้องเออหาใครแล้วป้าเออป้ามาจะได้ยุทธระว่างรัดแสงไทยดีอยู่เนี่ยนี่สิฮอดวงนั้นฮอดนาฬิกาแล้วเออสี่สาวสก๊อยยกมือหน่อยสี่สาวสก๊อยยกมือหน่อยเออนะครับเดินไปเรื่อยบรรยากาศไปเรื่อยเขาห่มเด้อเขาห่มเด้อไปล่มก่อนเด้เออหาห่มอยู่ได้เพิ่นมากแล้วจะค่อยออกมากก็ได้ลูกค้าเขาเซเว่นอยู่ลูกค้าเขาเซเว่นอยู่พอใช้แล้ว
โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลแล้วฮอดหน้าโรงพยาบาลแล้วฮอดหน้าโรงพยาบาลแล้วจะฝ่าไปล้มเด้อครับครับฮอดหน้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็ถึงหน้าโรงพยาบาลอำเภอบ้านไผ่ถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วเด้อถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วถึงหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพักแล้วก็โอกาสดีพวกมาไล่นี่ก็ได้ขายได้ขายดีทั้งมื้อนี้แหละจ้าสวัสดีนะพ่อหน้าโรงพยาบาลโรงพักนี่ละเพิ่นยังไว้อยู่เด้ตอนนี้ยังไว้เพิ่นบ่มาหลับเพิ่นบ่นั่นเพิ่นยังไปคอหัวให้เฮาแล้วก็พวกเก็บน้ําก็สิเก็บน้ําคนเลยแม่นเสาห่มก่อนก็ได้ฮอดหน้าโรงพยาบาลอยู่ฮอดหน้าโรงพยาบาลฮอดหน้าโรงพยาบาลอยู่บ่ป๋าก็ได้มั้งไล่สดเห็นค่ะไล่ย่านเพิ่นได้เปรียบมาตากแดดนําเพิ่นล่ะเอาฮอดหน้าโรงพยาบาลแล้วเด้อเข้าห้องก่อนก็ได้ฮอดหน้าโรงพักฮอดหน้าโรงพยาบาลแล้วฮอดหน้าโรงพักฮอดหน้าโรงพยาบาลแล้วเป็นแถวยาวเหยียดหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าเป็นยังไงหลายเห็นพ่อหลายยังมาเลยพ่อหน้าโรงพักแล้วที่จะมาใช้ตะเกียบวัดที่ไหนยืนรถตู้ขั้นดำตัวโอ้ยืนมากไปเนี่ยโอ้ผู้ใดยืนทั้งผุน3จุดผู้ใดจุดหนึ่งยืนสมจิตบ่อท้องผู้ใดโอ้จ้าเอาไว้ผุน3จุดต้องเข้าแล้วพ่อหน้าโรงพยาบาลแล้วพ่อหน้าโรงพยาบาลแล้วครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาหลามัดดีใจให้แต่กันหลามไม่เห็นโดนแล้วฮอดหน้าโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็ฮอดแล้วเรายังไว้อยู่ได้ขันฮอดบัดนี้แล้วนี่นะครับถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วใจเย็นๆบัดนี้รถเท่ากับสิได้แอบตัวนี้ท่านเนี่ยผู้ใดนี่พ่อหน้าโรงพยาบาลแล้วใกล้แล้วบ่ไกลดอกยังไว้ๆยังไว้ๆอยู่พ่อหน้าโรงพักแล้วบ่ไกลกําลังมาเคลียร์รถอยู่นี่หน่วยจังซี่เขามาเคลียร์รถอยู่นี่เคลียร์รถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาเฮ็ดมาเฮ็ดท่านหันจุดนึงแล้วก็ไปอยู่บ้านจุดเฮ็ดฮะใกล้แล้วใกล้แล้วพ่อหน้าโรงพักแล้วพ่อหน้าโรงพักแล้วเอามาตาแม่ตรงนี้เขาสิให้นั่นเด้อเสียเอ้ยเขาสิเคลียร์รถได้ตรงนี้เขาสิเคลียร์รถได้เขาสิเฮารถเข้าแบบใดจังซี่ก็ได้เสียบคราวนี้ไปยังได้ว่าเสียบคราวนี้ไปยังกันข้างหน้ากันเพิ่นสิเสียบคราวนี้ว่าเสียบเข้าตรงนี้ได้มั้ยรถตรงนั้นไม่ได้เข้าคันนี้แล้วมันเออเข้าว่าได้ได้อีกแล้วเดี๋ยวนี้รถมาเคลียร์แล้วนั่นมาแล้วนั่นมาน่ะทั้งนานะมาแล้วนะครับรถผู้ใดคันนี้รถผู้ใดนี่ก้อยรถอันเพิ่นย่างขานเพิ่นก็ตั้งคนค่ะเดี๋ยวเขาไม่เคลียร์ดอกเดี๋ยวรถผู้ใดนี่ใช่บ่มั้ยเนี่ยโอ้เอารถออกเคลียร์ออกทั้งนี้พ่อโอเคนะครับ EP นี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะดูต่อว่าท่านจะมาถึงตอนไหนนะครับ